นี่คาร์ม็อบเขาก็มาตามนัดนะฮะไปหลายพิกัดทั่วกรุงเทพมหานครแล้วเขากำใบลาออกกำใบลาออกคือเขียนใบลาออกเองพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้จริงเหรอขอลาออกกลุ่มม็อบเขาเขียนเองคือจะให้ท่านมาเซ็นเพราะท่านเนี่ยไม่ค่อยเข้าไงท่านอยากออกใช่ไหมล่ะท่านไม่ค่อยเข้าสภาดังนั้นก็ควรจะออกไปเมื่อวานนี้ไปทุกเหล่าทัพเลยครับมาตามนัดจริงๆเริ่มกันที่ถนนราชดำเนินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเลยนะเขานัดรวมพลกันตั้งแต่ยังไม่เที่ยงเสียงดังสนั่นวันไหวเพราะบีบแตรไปด้วยขับไปด้วยขี่ไปด้วยบีบแตรไปด้วยครับกลุ่มคาร์ม็อบนำโดยทนายอานนท์นำพาแล้วทนายอานนท์อยู่ไหนเนี่ยทนายอานนท์นำพามากับแท็กซี่อ้าวพี่ขับเองเหรอเปล่าพี่ไม่ต้องไม่นั่งรถของตัวเองแกนั่งรถแท็กซี่มาเฮ้ยใช่เหรอถ่ายมั่วป่าวะไม่นี่ไงอันนี้เลยทนายอานนท์อยู่ข้างในช่วยโบกมือให้ผมหน่อยครับพี่อานนท์ฮะโบกกลับมาแล้วโบกไม่ทันแล้วก็ขับตามขบวนกันไปนะฮะทนายอานนท์นำพาเป็นคนนัดไว้นะครับแล้วก็มากันตามนัดมากมายแล้วเกิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปหลายจุดครับผ่านหลายจุดแต่ว่าเขามีเงื่อนไขนะผ่านโรงพยาบาลผ่านศูนย์ราชการที่เขาทำงานอยู่เนี่ยอย่ากดแตรอย่าบีบแตรเสียงมันจะดังสนั่นหวั่นไหวและกลุ่มนี้เขากำใบลาออกจะไปมอบให้กับผู้บัญชาการเหล่าทัพด้วยไปที่ทบก่อนเลยไปมอบให้กับท่านผบ.ทบ.พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ที่กองทัพบกฮะออกมารับไหมไม่ออกสิจะออกได้ไงล่ะวันเสาร์ท่านไม่อยู่อยู่แล้วมีทหารเวรประจำการประจำวันเนี่ยออกมารับแล้วก็พยายามจะมาชี้แจงว่าวันนั้นเนี่ยท่านติดภารกิจติดภารกิจอะไรจึงไม่ได้เข้าไปโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับทางกลุ่มคาร์ม็อบเขาก็เลยเอารถถังให้รถไหนวะรถถังไหนอะรถถังของเล่นเอารถถังของเล่นให้ท่านเป็นของเล่นไว้ว่าอย่าซื้อบ่อยนักได้ไหมถ้าหากซื้อบ่อยให้ไปซื้อของเล่นดีกว่าซื้อของจริงไม่หรือว่าท่านต้องการซื้อเพื่อเอาไว้วันเด็กวันเด็กก็มีอยู่แล้วไม่ต้องใช้งานอะไรแบบวิลิสมาหลาเดี๋ยวไม่พอไม่ได้แล้วมอบของเล่นให้นะฮะเป็นรถถังของเล่นฮะจากนั้นไปทรไปกองทัพเรือก็ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเอ้ยมาแถวแถวอรุณอมรินทร์ด้วยข้ามไปด้วยครับไปที่ทางกองทัพเรือไปยื่นใบลาออกเขากำเองเขียนเองนะให้กับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผบ.ทรแล้วมาที่เนี่ยคุยเรื่องเรือดำน้ำแล้วก็มอบเรือรบของเล่นให้ฝากไปถึงท่านผบ.ทรด้วยนะครับแล้วก็ถามด้วยว่าทำไมถึงไม่มาติดภารกิจไงอะไรรอสอ112-130ปีอ่ะครบรอบพอดีนะฮะนายทหารท่านก็ออกมารับเรื่องเอาไว้มีบรรยากาศสรุปแล้วเรือดำน้ำเนี่ยได้เครื่องยนต์หรือยังครับผมไม่มีหน้าที่ในการตอบในเรื่องนี้ครับอ๋อแต่ว่าเรือได้มาแล้วใช่ไหมครับเรือยังไม่ได้นะครับยังไม่เสร็จนะครับเรือยังไม่เสร็จแต่ก็ไม่รู้ว่าเรือจะได้แล้วจะได้เครื่องยนต์ด้วยถูกไหมครับผมบอกแล้วว่าผมไม่มีหน้าที่ตอบในเรื่องนี้โอเคงั้นก็อย่าลืมติดตามประเด็นเรือจากภาษีประชาชนนะครับโอเคอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นของกำนันครับว่าเรายังติดตามเรื่องเรือดำน้ำของพวกท่านอยู่นะครับตั้งแต่สมัยคสช.จนถึงการเบิกงบแล้วก็เห็นว่าท่านจะซื้อแพ็กเกจเรือเพิ่มอีก2คันจากจีนด้วย2ลำจากจีนด้วยเรายังแคชออนไอออนยูอยู่นะครับเรือดำน้ำให้หมูแห้ไปด้วยเยาวชนสมัยนี้นี่เขาติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะโคตรละเอียดเลยเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปซื้อเนี่ยมันหมายถึงการเอามาพัฒนาประเทศที่เขาอยู่ไงแล้วเขาจะโตขึ้นมาแบบมีคุณภาพชีวิตหรือเปล่าถ้าหาไปซื้อแบบสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เยาวชนบอกนะกลุ่มเขาบอกไว้จากนั้นก็ข้ามกลับมาที่สตช.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะข้ามกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมามอบให้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรอยู่เหรอไม่อยู่อยู่แล้วก็มีนายตำรวจเนี่ยลงมารับนะครับที่นี่ก็ให้หมูไอ้ตุ๊กเกะให้เหมือนกันหมูยางสีชมพูแล้วก็ให้ปืนบับเบิ้ลหรือปืนบับเบิ้ลยิงฟองสบู่ให้อย่าเอาปืนแบบนี้มายิงประชาชนนะอย่าเอาจีโน่มายิงประชาชนขอกันไว้แบบนั้นนะฮะแล้วก็แถมตั๋วช้างให้อีกด้วยตั๋วช้างคืออะไรวิ่งเต้นวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งแล้วซื้อตำแหน่งให้ตั๋วช้างด้วยก็ไปแล้วพี่ตำรวจทำหน้ายังไงเนี่ยทำหน้าไม่ถูกเลยนะอันนี้ไม่ใช่ช้างธรรมดานะดูทรงแบบช้างแมมมอสเลยช้างตัวใหญ่บริ่มเทิมช้างแอฟริกาตัวใหญ่หูใหญ่นะครับแล้วก็ไปจบที่หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเจอแล้วพี่อนนท์ทนายอนนท์นำพาก็มาปราศัยที่นี่บอกว่าถ้าหาก8พรรคร่วมใครแตกแถวก่อนไอ้นั่นเผด็จการแล้ว19กรกฎาคมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ